สำหรับคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมีอะไรให้ทำแล้วก็ผู้ใหญ่หรือคนที่โตกว่าเนี่ยมองว่าแบบเด็กคนนี้มีอะไรที่น่าสนใจอาจจะแบบด้านดีด้านร้ายก็ตามเรื่องของเราเนี่ยก็จะประมาณทั้งผมที่จบใหม่แล้วก็น้องๆที่ปิดเทอมอยู่ก็เลยรวมตัวกันมาแล้วก็บวกกับสถานการณ์ในที่ผ่านมาครับก็เลยรวมมาเป็นอาสาสมัครครับอาสาสมัครอันนี้นะคะก็คือเหมือนว่าอาสาสมัครในการขอความวิกฤตน้ำท่วมช่วยเหลือคนที่เขาประสบภัยหรือว่าเดือดร้อนเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าการแพ็คของช่วยเหลือผู้อื่นหรือการไปรับบริจาคของคือเราสามารถใช้ความรู้ที่เรามีอยู่หรือว่าความสามารถของแต่ละคนในการเข้ามาช่วยเหลือในด้านนี้ได้คนไทยค่ะคนไทยทุกคนเนี่ยมาช่วยเหลือกันไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนภาคไหนของเมืองไทยทั้งที่ตัวเองไม่เดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามามีส่วนร่วมหรือทุกคนช่วยให้บ้านของเราผ่านวิกฤตไปปัญหาหลักที่เจอก็คือรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับเรื่องทั้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องข้อมูลของความช่วยเหลือที่สำคัญเลยก็คือจะสื่อยังไงให้เขารู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็จนไปถึงตระหนักแต่ว่าไม่เลยเถิดไปถึงการตื่นตระหนกครับผลกระทบที่เกิดขึ้นทางตรงกับตัวเองเนี่ยก็คือความจริงจะต้องเริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาค่ะแต่ว่าพอน้ำท่วมเราเข้ามาทำงานไม่ได้หาที่อยู่ไม่ได้หาของกินไม่ได้ทำให้เราเนี่ยต้องเลื่อนฝึกงานไปแล้วก็ทำให้เราจบช้าลงทั้งครอบครัวผมเนี่ยอยู่ที่สมุทรปราการก็ไม่โดนน้ำแต่ว่าจะเป็นฝั่งญาติที่อยู่แถบดอนเมืองหลักสี่ครับก็จะโดนเต็มๆแล้วก็มีคุณตาคุณยายคุณตาก็เป็นอัมพฤกษ์อยู่ก็ต้องรีบพากันอพยพมาอยู่ที่บ้านผมครับท่วมเข้าถึงในบ้านเลยครับประมาณถ้าในบ้านระดับแข้งถ้านอกบ้านในซอยประมาณระดับอกที่ต้องการนะแต่ไม่รู้เขาจะส่งต่อยังไงผมก็ไม่รู้นะของที่เคยซื้อง่ายๆแต่ก่อนนะครับก็กลายเป็นเรื่องยากดูจากร้านสะดวกซื้อจุดที่น้ำท่วมสมมุติเป็นกรุงเทพที่เดียวเนี่ยมันแผ่ออกไปอย่างเงี้ยแผ่ไปรอบข้างก็คือตั้งแต่เรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะว่าคนที่อยู่ข้างในกรุงเทพก็ออกไปข้างนอกแล้วก็คนข้างนอกก็พยายามหาของส่งเข้ามาเพื่อบริจาคให้คนที่อยู่ข้างในที่น้ำท่วมอย่างเงี้ยของมันก็หมดร่อยหลอไปเรื่อยๆเพราะว่าพื้นที่บางที่ที่เป็นแหล่งอาหารพอแหล่งผลิตโดนด้วยอย่างเงี้ยผลผลิตก็ไม่มีมันทำให้เดือดร้อนกันไปหมดไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมตอนนี้รองเท้าบูทหมดเลยหมดไปดีเริ่มยาวขายหมดเริ่มขายดีคนซื้อเยอะๆที่ประมาณนานยังครับแต่อายุยาแต่โหแต่อายุยาแต่เริ่มขายดีแล้วสายน้ำน่ะคือเส้นก็ขึ้นอยู่มันอีกคืบเดียวมันก็ขึ้นฟุตบาทแต่ถ้ามันเจอกันน่ะมันยังไงมันท่วมอยู่แล้วอย่างเดือนที่แล้วที่เขาบอกขึ้นสุดเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจครับต้องเริ่มทำใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันเราคิดว่าเราได้รับผลกระทบเดือดร้อนแค่นั้นแต่คนที่โดนเข้าเต็มๆจริงๆอ่ะเขาเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นแรงเหมือนให้เราต้องเขายังไม่ยอมแพ้เราโดนแค่นี้ไปปลาจะยอมแพ้ทำไมเส
ิดว่าสิ่งที่น่าจะเป็นยาชูกำลังที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจที่มีให้กันเนี่ยค่ะก็คือถ้าถามสารทุกสุขดิบของเขาว่าเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ถ้าไม่ไหวก็แนะนำว่าออกไปอยู่ที่นี่ไหมที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าให้กำลังใจกันยังห่วงใยดูแลกันอย่างเงี้ยก็คือสามารถช่วยให้จิตใจเขาดีขึ้นสามารถสู้ต่อไปได้แต่ที่นี่ดีอย่างน้องนักศึกษาก็ดูแลดีนะมาช่วยขนของช่วยแนะนำครับก็คือน้องอาสาน้องโอ้แจ๋วมากเลยครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเลือกรับข่าวสารครับผมก็พยายามเลือกรับข่าวสารที่คิดว่าถูกต้องแล้วก็แม่นยำครับผมก็เตรียมตัวก็คือติดตามข่าวสารครับว่าน้ำอยู่ตรงไหนแล้วน้ำมาเมื่อไหร่แล้วก็อะไรที่เราพอจะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ทำครับถ้าเราไม่เดือดร้อนพอดีได้ข่าวจากอาจารย์ปอนะครับอาจารย์ประจำคณะที่จบมากำลังฟอร์มทีมช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมอยู่ก็ถือเป็นโอกาสนะครับก็เลยขอเขาร่วมทีมมาด้วยแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆให้มาร่วมทีมกันประสานกับอะไรที่มีกลุ่มเขามากับรวมกันคิดนะครับกับทางเทศบาลจริงแล้วผมสอนเกี่ยวข้องกับทางด้านภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมาตั้งแต่ภาคเหนือนะครับแล้วพอเห็นว่าสถานการณ์ในส่วนของภาคกลางเนี่ยเริ่มเข้าวิกฤตนะครับก็เลยเชิญทางคณะนะครับก็มีนักศึกษานะครับอยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่ประสบเหตุนะครับแล้วก็บ้านน้ำท่วมทางคณะเองก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยให้เราพยายามหาทางช่วยนะครับช่วยเหลือนักศึกษาด้วยนะครับนี่พอเราลงไปในพื้นที่เนี่ยเราพบว่ามีผู้ประสบภัยเดือดร้อนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่เราลงไปตั้งเป้าในการช่วยนักศึกษาแล้วเนี่ยนักศึกษากับครอบครัวเนี่ยหลายๆส่วนเขาก็มีความรู้สึกว่าดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อพยพไปบ้างแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราเข้าไปก็ได้มีโอกาสมองในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยได้มีโอกาสเข้าร่วมทีมกับทางไทย PBS นะครับเราใช้คำว่ากลุ่มอาสาฝ่าน้ำท่วมไทย PBS นะครับบรรดานักศึกษาแล้วก็ศิษย์เก่าต่างๆเนี่ยก็ติดต่อเข้ามานะครับบอกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาช่วยเหลือนะครับ1ช่วยเหลือน้องๆเพื่อนๆ2ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยเขาก็อยากจะทําตรงนี้ดีกว่าอยู่เปล่าๆในช่วงปิดเทอมนะครับก็ลุกออกมาแล้วก็บางคนแม้กระทั่งน้ำท่วมบ้านไปแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่าแทนที่จะอยู่เฉยๆก็ลุกขึ้นมาว่าอาสาว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมไม่ก็คือถ้าไปนี่ก็ไปเลยนะคะยาวกี่วันเราชวนกันมาถ้าเรามีกำลังคนอยู่ประมาณไม่เยอะ 4-5 คนเงี้ยฮะเราก็คิดกันว่าจะเริ่มกันจากช่วยเพื่อนนักศึกษาเราก่อนนะฮะคือครอบครัวของศิลปากรที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะเพราะว่าเราคนน้อยก็เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนในความคิดตอนแรกก็คิดว่าคงทำได้แค่ไปช่วยแพ็คของช่วยรับโทรศัพท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้ลองเข้ามาทำแล้วเราคิดว่ามันมีอะไรทำได้มากกว่าการที่สิ่งที่เราคิดอะค่ะพออาจารย์บอกเอ้ยก็มันเป็นโอกาสที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างที่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากทางตรงแล้วก็เราพอมีกำลังมีแรงของเราแล้วก็น่าจะถือโอกาสนี้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างครับพื้นที่ทวีวัฒนาจะเป็นพื้นที่สุดท้ายของกรุงเทพที่เดียวก็คือตรงสายหน้าที่ที่ชัดเจนก็คือเรื่องลงพื้นที่นะครับก็เป็นในเรื่องของลงที่ไปตามจุดต่างๆที่ประสบปัญหาประสบอุทกภัยครับเป็นพวกใช้กำลังหน่อยฮะใช้กำลังในการช่วยเหลือกำลังที่มีอยู่ช่วยเหลือคนออกไปช่วยเหลือในจุดที่เข้าถึงยากแล้วก็ชี้พิกัดบอกตำแหน่งของปริมาณน้ำที่ไม่มีใครสำรวจนี่ก็จะเป็นทีมช่วยเหลือโดยใช้เรือแคนูในการเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าก็จะเป็นทีมที่เฉพาะกิจด้วยซึ่งจะช่วยเฉพาะแบบคนแก่คนชราหรืออะไรที่แบบเข้าถึงได้ยากซึ่งนั่งเรือใหญ่เรือเครื่องไม่ได้อย่างเงี้ยครับเข้าถึงได้ยากลำบากต้องใช้เรือพายเข้าไปเงี้ยครับขนาดมีชูชีพแล้วเนี่ยไม่ไหวนะฮะ
เป็นว่าตรงนี้มันเป็นหลุมนะฮะตอนแรกผมจะลงไปแล้วผมไม่ไหวนะฮะดูแล้วเอาว่าในพื้นที่ที่เราเข้าไปบางที่มันยังไม่มีความเซฟตี้พอนะครับเราต้องเช็คก่อนเพราะว่าของเราอันดับหนึ่งเลยก็คือเราต้องเซฟตัวเองก่อนเลยครับถ้าเราเซฟตัวเองไม่ได้เราจะไปช่วยใครได้ฮะเพราะทีมเราต้องดูอันนี้เป็นอันดับหนึ่งการติดต่อประสานงานเบอร์โทรที่สำคัญเนี่ยก็เราต้องพกตลอดสแตนด์บายรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าเราต้องติดต่อกับผู้ที่ประสบภัยที่เราต้องเข้าไปช่วยด้วยเพราะปัญหาบางทีจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่พานำทีมขับรถเข้าไปเสร็จปุ๊บผมจะสแตนด์บายอยู่ที่รถแล้วก็รอเป็นตัวกลางรับข่าวสารระหว่างทางศูนย์กลางกับผู้ที่กับเพื่อนๆที่ลงไปช่วยเนี่ยเราก็ผมก็เป็นคนที่ประสานงานโอ้โหเราถึงบ้านคุณลุงคุณป้าแล้วโอเคขอบคุณเวลาด้วยเดี๋ยวเจอแล้วครับเจอแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจะกลับเอาไปแต่ของเสร็จเดี๋ยวเราโทรกลับอีกทีนึงโอเคครับการที่เข้าไปช่วยคนในที่ต่างๆนะครับในการเป็นอาสาที่เป็นเรสคิวหรือว่าเข้าไปเป็นผู้ช่วยเหลือรวมถึงไปดูสถานการณ์ที่ต่างๆเนี่ยการรับสื่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าผมจะรับสื่อจากอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คือ Twitter หรือ Facebook ถ้าเกิดเราจะเข้าไปที่ที่หนึ่งเนี่ยเราก็พยายามดูว่าตรงนั้นระดับน้ำเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งสำคัญมากครับแล้วก็ยังได้ข่าวเกี่ยวกับพวกแบบตรงนี้น้ำท่วมเท่าไหร่หลายๆที่ทำให้เราอัปเดตข่าวตลอดเวลาที่แบบว่ามีเคสแจ้งมาให้เข้าไปช่วยที่ไหนเราก็จะรู้ว่าเส้นทางไหนผ่านได้ถนนเส้นไหนผ่านได้หรือไม่ได้น้ำระดับสูงเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับมองว่าการสื่อสารมันก็มีอยู่หลายทางนะครับหลายคนก็มีช่องทางการสื่อสารของตัวเองแต่ทีนี้เมื่อเราเข้ามาทำงานผมคิดว่าถ้าเราจะมานั่งเลือกว่าอันไหนถูกต้องอันไหนชัวร์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากฉะนั้นเราน่าจะชัวร์ให้ตัวเองด้วยการสร้างช่องทางของตัวเองมากกว่าตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ในแต่ละแหล่งยังไงก็เลยลองดูว่าโซเชียลมีเดียที่เรามีอยู่เนี่ยอย่าง Facebook Twitter ก็คือเราก็เลยลองดูว่า Facebook เนี่ยนอกจากเอาไปแชทกันมันๆของเพื่อนแล้วเนี่ยเรายังสามารถทำประโยชน์อะไรได้บ้างก็เลยลองตั้งกลุ่มดูแล้วก็ลองคิดชื่อเรียกว่าเราแล้วก็เอา water spy ก็คือสายเป็นสายสื่อเกี่ยวกับน้ำสายลับเกี่ยวกับน้ำนะคะก็เลยแล้วก็ลองหาเพื่อนแต่ละคนก็คือไม่ต้องใช้ใครมากค่ะแค่เพื่อนที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วก็ลองนึกว่าบ้านเพื่อนของเราแต่ละคนเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆจุดตรงไหนที่มีความเสี่ยงภัยหรือว่าประตูน้ำตรงไหนบ้างนักวิชาการอยากทราบข้อมูลน้ำเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้เราก็จะโทรไปหาเพื่อนเราซึ่งที่เราทำลิสต์ไว้ว่าเพื่อนของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็พอโทรไปแล้วก็บอกว่าอยากได้สถานการณ์ประตูน้ำตรงนี้ระดับน้ำตรงนี้ก็จะมีคนไปถ่ายรูปให้แล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปคุยกับนายประตูที่ควบคุมประตูว่าระดับน้ำเป็นยังไงเราต้องเปิดหรืออะไรยังไงก็อย่างเช่นบ้านเอก็จะอยู่ใกล้ๆคลองประปาอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยรายงานระดับสถานการณ์น้ำที่คลองประปาโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มารวมตัวกันแล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยจะอยู่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันก็คอยมารายงานแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้นักวิชาการในส่วนที่ผมดูแลก็แถวตอนล่างของปากเกร็ดใกล้กับเดอะมอลล์งามวงศ์วาแถวธุรกิจบัณฑิตนะครับผมก็จะดูตรงส่วนของคลองประปาสำนักงานเขตบางซื่อของกรุงเทพมหานครที่เป็นประตูระบายน้ำครับก็ตอนแรกผมก็ถ่ายรูปมาถ่ายรูปตามแต่ละจุดที่เขาบอกให้ผมไปถ่ายครับแล้วก็อย่างเช่นบริเวณระดับน้ำคลองประปาครับแล้วก็ระดับน้ำตรงคลองบางเขนตรงนี้ครับผมก็ไปถ่ายรูปแล้วก็โพสลง Facebook โซเชียลมีเดียครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับสมมติว่าผมไปถ่ายตอน 10:30 นเวลาผมโพสผมโพสบ่ายโมงแต่ผมก็ต้องเขียนในรูปว่า 10:30 นระดับน้ำในประตูระบายน้ำคลองบางเขนเท่านี้ครับผมคือเราได้รับข่าวสารมาเนี่ยเราก็อาจจะมีการกรองเบื้องต้นด้วยแล้วก็จะมีการโทรไปถามเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ถามว่าสถานการณ์ตรงนี้น้ำท่วมถึงตรงนี้จริงไหมเพื่อนก็จะออกไปดูให้แล้วก็อาจจะมีการใช้บอกเส้นทางอย่างที่พี่เขาจะต้องไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือการใช้ Google Map แล้วก็เอามาลากเส้นว่าเส้นทางถนนนี้ผ่านได้ผ่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ง่ายต่อการทำงานมากขึ้นคือใช้คนในพื้นที่ซึ่ง
ขาสามารถกรองข่าวให้เราได้ว่าสมมติว่าเราได้รับข่าวมาว่าพื้นที่นี้น้ำท่วมหนักเราก็โทรไปหาเพื่อนเราว่าเออตรงนี้น้ำท่วมหนักจริงหรือเปล่าถ้าเพื่อนออกไปดูแล้วอ้าวไม่จริงโอเคข่าวนี้เราก็ตัดออกไปแต่ว่าถ้าจริงอันนี้เราก็เอามาศึกษาต่อแล้วก็เอาเป็นข้อมูลซัพพอร์ตทางวิชาการได้คือใช้คนในพื้นที่เลยไม่ใช่ดูแต่ข่าวสารที่รับเข้ามาทาง Facebook หรือ Twitter อย่างเดียวนะครับไปไปเลยสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับนครปฐมนะครับโครงการก็นอกจากถ้าเรามีช่องทาง Facebook ที่น้องเขาทำแล้วแล้วก็ออกแบบสื่อของเราเองครับตามความสามารถก็เป็นรูปแบบของคลิปวิดีโอนะครับเมื่อเราลงพื้นที่ไปแล้วเจอกับเหตุการณ์จริงที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เก็บภาพรวบรวมภาพมาครับแล้วก็เอามาประมวลมาคิดในทีว่าเราจะสื่ออะไรได้บ้างจากเหตุการณ์ที่เราไปจากพื้นที่ที่เราลงไปใช้ไม้ทั้งหมดเลยนะครับในการขั้นขึ้นมาปีนเขาแล้วก็ใช้ไม้ขั้นเลย
าดหวังแรกๆของเราคือความบันเทิงครับแต่เราคิดว่าความบันเทิงของเรามันน่าจะมีประโยชน์ด้วยก็เพราะว่าข้อมูลที่สืบไปมันจะได้ไม่ดูเครียดเกินไปคนที่เอาไปใช้จริงๆก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงด้วยย้อนกลับมาปัญหาอย่างหนึ่งของน้ำท่วมคราวนี้ก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่แบบเสี่ยงมากๆแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมอพยพจนต้องแบบเข้าไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีจำนวนเยอะมากก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เขาสามารถตระหนักได้ว่าถ้าเกิดว่าถึงจุดที่เขาเตือนภัยแล้วคุณจะต้องออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณยังไม่ยอมออกเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับคุณขึ้นบ้างซึ่งอันนี้มันจะเป็นสื่อที่ดีอย่างหนึ่งที่สามารถเอาไปเตือนให้เขาตระหนักได้ว่าถ้าเราไม่ออกนะอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขามีความระมัดระวังตัวมากขึ้นผมว่าไอ้ตัวนี้มันเอาไปต่อยอดได้ง่ายๆอย่างเช่นการที่แบบส่งต่อให้อาจารย์หรือว่าให้ใครก็ตามที่เอาไปเรียนรู้หรือว่าคนรุ่นหลังรุ่นน้องๆว่าเหตุการณ์น้ำท่วมจริงเนี่ยมันเป็นยังไงคนในบางพื้นที่เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็บอกมันไม่จริงหรอกนะไม่ท่วมหรอกอะไรเงี้ยนะครับนักศึกษาเองได้มีโอกาสฝึกปรือเรื่องของความอดทนเรื่องของการอธิบายเรื่องของการสื่อสารรวมไปถึงถ้าในอนาคตเกิดปัญหาพวกนี้อีกครับเจเนเรชันนี้กำลังจะต้องเติบโตต่อไปแล้วเขาจะต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบสังคมในอนาคตข้างหน้าผู้ใหญ่บางคนที่มองถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยแต่ว่าหนูคิดว่ามันอยู่ที่เราเลือกที่จะใช้สื่อที่จะเอาออกมามากกว่าว่าเราจะใช้มันในแง่มุมไหนอะค่ะก็คือมันสามารถช่วยให้เราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นได้อีกตั้งมากมายเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้มากกว่าที่อยู่แค่ในห้องแคบๆสี่เหลี่ยมที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ผมว่ามันอาจจะถึงเวลาที่จะนักศึกษาส่วนนี้นะครับจะบอกต่อสังคมว่าเมื่อถึงปัญหานะครับแทนที่เราจะรอคอยแทนที่เราจะบอกว่าชี้ไปตรงนู้นผิดตรงนั้นผิดอะไรเงี้ยนะครับเราลุกขึ้นมาช่วยดูแลตัวเราเองในเบื้องต้นก่อนแล้วก็มีโอกาสช่วยเหลือส่วนกลางช่วยเหลือภาครัฐเด็กๆกลุ่มนี้ครับหรือเด็กๆกลุ่มอื่นก็ตามในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วเป็นกำลังที่สำคัญในการที่จะช่วยเหลือผู้ใหญ่ได้หนูคิดว่าน้ำท่วมเนี่ยคือครูที่สอนให้ประเทศไทยเนี่ยรู้จักการลุกขึ้นมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันการช่วยเหลือกันในสังคมการช่วยเหลือกันของภาคประชาชนไม่แค่งอมืองอเท้ารอความช่วยเหลือจากภาครัฐเราจะไม่โทษกันว่าใครเป็นคนทำแล้วใครต้องเป็นคนรับผิดชอบทุกคนนะคะมีความสามารถในตัวเองแค่คุณขุดมันขึ้นมาแล้วก็เอามาช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือสังคมเราใหผ่านวิกฤตต่างๆไปได้เนี่ยแค่นี้มันก็ทำให้วิกฤตต่างๆเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อวันหนึ่งเมืองทั้งเมืองจมแต่เองก็คือเขาส่งเมสเซจมาแปลกๆนะคลิปโทรกลับก็ไม่รับเขาส่งว่าอะไรเงือกเงือกอัตแลนติสภาพยนตร์